วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเป็นพระอารามหลวงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเป็นวัดประจำรัชกาลเมื่อปีพุทธศักราช2412โดยมีลักษณะผสมระหว่างสถาปัตยกรรมไทยกับตะวันตกซึ่งวัดราชบพิตรแห่งนี้นับเป็นพระอารามหลวงแห่งสุดท้ายที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างตามโบราณราชประเพณีที่มีการสร้างวัดประจำรัชกาลนอกจากจะเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง3องค์แล้ววัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของสุสานหลวงโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเป็นที่บรรจุพระอัฐิและพระสรีรังคารพระบรมราชเทวีพระราชเทวีเจ้าจอมมารดาพระราชโอรสและพระราชธิดาในพระองค์โดยมีพระราชประสงค์จะให้ผู้ที่มีความรักใคร่ห่วงใยอย่างใกล้ชิดได้อยู่ร่วมกันหลังจากที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งมีรูปแบบสถาปัตยกรรมต่างๆกันทั้งพระเจดีย์พระปรางวิหารแบบไทยแบบขอมและแบบโกธิกอนุสาวรีย์ที่สำคัญคือเจดีย์สีทอง4องค์เรียงลำดับจากเหนือไปใต้ซึ่งมีชื่อสอดคล้องกันคือสุนันทานุสาวรีย์รังสีวัฒนาสาวภาประดิษฐานและสุขุมานนฤมิตบรรจุพระสรีรังคารของเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอาทิพระสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์บรมราชเทวีพระราชสรีรังคารสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีรวมทั้งพระสรีรังคารสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ภายใต้ฐานชุกชีหินอ่อนซึ่งประดิษฐานพระพุทธอังคีรสพระประธานในพระอุโบสถนั้นยังได้บรรจุพระบรมอัฐิของรัชกาลที่2ถึงรัชกาลที่5รวมถึงพระราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7อีกด้วยคำว่าสุสานหลวงเนี่ยมีอยู่สองแห่งแห่งที่หนึ่งก็คือวัดเทพสิรินเป็นที่เผาศพเจ้านายแห่งที่สองคือวัดราชบพิตรเป็นที่เก็บอัฐิหรืออังคารของเจ้านายโดยเฉพาะในสายรัชกาลที่5ทั้งหมดตั้งแต่สกุลมหิดลสกุลยุคลอาภากรกิติยากรต่างเนี่ยทั้งหมดอะในสายการที่5ก็มาไว้ที่นี่ในวันที่29ตุลาคมนี้พันโทหญิงพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวลีนารีรัตน์จะทรงเป็นผู้บังคับกองทหารม้าเกียรติยศประกอบริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่6โดยทรงม้านำอัญเชิญพระพระอบพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรออกจากพระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังไปบรรจุยังสุสานหลวงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารและวัดบวรนิเวศราชวรวิหารต่อไปทีมข่าวสังคมนิวส์18รายงาน